นับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เจ๊แซ่บพาบุกกองหอแต๋วแตกงานนี้ปังหรือพัง BNK48 แผนโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดน่าตื่นเต้นในปี2564คดีผู้ปกครอง Britney Spears ใกล้ได้ข้อยุติแล้วตนสังกัดยืนยันปฏิเสธซูจินวง G Idol ไม่ใช่หัวหน้าแก๊งบูลลี่สวัสดีค่ะขอรับชมนะครับเข้าสู่รายการ Entertainment Day ครับใช่แล้วนะคะเป็นประจำเลยทุกวันเสาร์นะคะก็จะพบกับเราสองคนนะคะรวมถึงข่าวบันเทิงมากมายเลยทีเดียวค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมวันนี้ข่าวแน่นทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มต้นนะครับที่โหเรียกว่าสุภาพบุรุษที่ไม่มีวันตายนะฮะคือดูยังไงก็ยังดูหนุ่มตลอดเวลานะครับแล้วก็ชีวิตตอนนี้ถือว่าลงตัวมากๆทั้งครอบครัวแล้วก็ธุรกิจนะครับปังสุดๆเลยแต่ว่าย้อนความกันหน่อยนะฮะครั้งแรกที่เราได้รู้จักเขากว่า30ปีนะกับเพลงฝากเลี้ยงนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะก็ถือว่า30ปีนะฮะกว่า3ทศวรรษแล้วนะครับนี่คือพี่เจเจตลินครับเดี๋ยวเราจะไปย้อนเพลงนี้กันสักเล็กน้อยครับนี่แหละจังหวัดสุดมันนะครับก็พร้อมกับท่าเต้นสุดฮิตในเพลงฝากเลี้ยงนะฮะก็ระบาดไปทั่วเลยนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองในปี2534นะครับจะเป็นผลงานเพลงในอัลบั้มจอเอะบอนะครับอัลบั้มแรกในชีวิตของเจเจตรินวัฒนสินนะครับในวัย21ปีเท่านั้นนะครับอัลบั้มนี้วางจำหน่าย31พฤษภาคมนะฮะในปีนั้นก็ถือว่าโหมีทั้งหมด11เพลงด้วยกันถือว่าเยอะทีเดียวครับโดยความหล่อเท่ค่ะของพี่เจเจตรินนะคะประกอบกับความสามารถที่มากมายจึงไม่ใช่เรื่องยากที่ผลงานเพลงอัลบั้มนี้จะมียอดขายทะลุล้านตลับพร้อมกับส่งให้ชื่อของเจเจตรินนั้นขึ้นแทนเป็นเจ้าพ่อเพลงแดนซ์ของเมืองไทยในปี2564ครับเพลงฝากเลี้ยงตอนนี้ฮะไม่น่าเชื่อครับมีอายุครบ30ปีแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาไม่น้อยเลยนะครับกับผลงานที่ทุกคนยังคงเปิดฟังอยู่โดยเฉพาะสถานที่เที่ยวนะครับที่มีให้ดีนแทบทุกค่ำคืนด้วยจังหวะที่สนุกสนานนะครับบวกกับท่อนแรปที่ทุกคนร้องได้เลยไม่น่าแปลกใจนะครับที่เพลงฝากเลี้ยงนี้จะยังคงอยู่กับวงการเพลงไทยตลอดไปแบบไม่มีเอาท์ครับมันใช่จริงๆเออเพลงนี้นะคะเปิดขึ้นมาทีไรนี่ทุกคนต้องแบบว่าเต้นยับโดยเฉพาะท่าเมื่อกี้ใช่แล้วนะครับผมแล้วเราก็มานั่งคุยกันก่อนในหลังฉากของเราว่าเอ๊เต้นเนี่ยมันอยู่ในท่อนไหนยังไงบ้างนะฮะคือรื้อฟื้นกันนิดนึงนะฮะเราตอนแรกเราก็นึกไม่ออกเอ๊ะมันเป็นอะไรเต้นๆแล้วก็มีช่างแต่งหน้าเดินเข้ามาเต้นโชว์สเต็ปมันใช่เลยใช่เลยโอ้โหยอมใจนะเรียกว่ารู้อายุด้วยแต่สนุกจริงเพลงนี้เนี่ยนะคะแบบถึงแม้ผ่านมา30ปีแล้วอ่ะแต่ว่าขึ้นมาทีไรทุกคนกรี๊ดสลบจริงนะฮะพี่เจนี่ถือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงใช่แล้วไปคอนเสิร์ตที่ไหนทุกคนแบบว่าไม่มีการนั่งติดนั่งไม่ได้จริงนะฮะแค่บีทขึ้นมานะฮะโอ้โหก็ต้องลุกแล้วแล้วยิ่งพี่เจเอนเตอร์เทนบนเวทีนี้ยิ่งหนักเลยและตอนนี้ยิ่งส่งลูกเข้ามาอีกโอ้ยตายแล้วมีทายาทอสูรสามหน่อด้วยการที่แบบเพอร์เฟคมากๆเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เอาใจสาวๆค่ะต่อไปของดิฉันเอาใจหนุ่มๆบ้างดีกว่านะคะเพราะว่า BNK48 เขามาเปิดแผนผลงานใหม่นะคะคุณผู้ชมน่าตื่นเต้นมากเลยหนุ่มๆเตรียมเสริมศักยภาพการแสดงของน้องๆบริษัท Independent Artist Management จำกัดหรือว่า IAM ค่ะได้เผยแผนงานปี2564ของศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 และ CGM48 ภายใต้แนวคิด We Talk To You ซึ่งในปีนี้ค่ะแฟนๆก็จะได้เห็นผลงานที่หลากหลายมากขึ้นอาทิภาพยนตร์ซีรีส์และก็ละครโทรทัศน์ค่ะโดยทางบริษัทนะครับจะส่งสมาชิกไปร่วมงานกับค่ายหนังและผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำนะครับอย่างเชอปราง BNK48 นะครับก็จะได้รับบทบาทนะครับเป็นนางเอกละครเต็มตัวเลยในละครพีเรียดดราม่าย้อนยุคครั้งแรกด้วยด้านโมบายนะครับจาก BNK48 ก็จะได้รับบทบาทนางเอกละครเต็มตัวครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับส่วนเจนิสครับที่ก็จะได้รับงานกับผู้กำกับแถวหน้าครับอย่างคุณโดมสิทธิสิรินะครับซีรีส์ระดับในแพลตฟอร์มเอเชียเลยนะครับรวมไปถึงจะมีโปรเจกต์พิเศษนะครับเป็นซีรีส์แนว Girl Love นะครับอย่าง
ปานเจนิสนะครับเนยน้ำหนึ่งวีฟอนนะครับก็ออกมาให้แฟนได้ชมกันด้วยในการเริ่มต้นของครูที่มาเป็นเชียร์ลีดครูก็พยายามจะพัฒนาน้องๆแล้วก็ให้แต่ละคนเพิ่มศักยภาพตัวเองในจุดเด่นของตัวเองในจุดที่ตัวเองน่าจะพัฒนาไปได้และเติบโตไปได้ในอนาคตนะคะไตรมาสแรกก็คือ BNK เป็นหนังผีไปแล้วค่ะคือวงการบันเทิงนั่นเองก็เร็วๆนี้ก็ติดตามกันได้นะคะคืออันนี้เป็นแค่เปิดเผยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้นะคะก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจรออยู่ก็ติดตามกันได้นะคะเราต้องการซัพพอร์ตแล้วก็สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปสู่สายตาคนเยอะๆค่ะก็ต้องการให้เขาไปเป็นตัวของตัวเองที่โดดเด่นในวงการต่อไปค่ะแนวคิดยังไงบ้างคะเชิญเลยก็จริงๆเรียกว่าแฟนคลับอะเนาะครูว่าแฟนคลับก็รอด้วยแล้วก็พวกเราเองมันเป็นมุมครูว่าเป็นมุมน่ารักน่ารักที่เป็นความรักในรูปอีกรูปแบบนึงเป็นความรักเป็นมิตรภาพในรูปแบบที่แบบครูคิดว่ามันอาจจะอธิบายเป็นคำพูดยากก็อยากให้ติดตามดูเคยได้รับบทแบบไพรินไซน์มาแล้วรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีแล้วรู้สึกว่าแฟนคลับหรือแบบคนไทยที่ได้ดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันควรมีแบบซีรีส์หญิงๆได้แล้วนะแบบว่าอยากให้แบบหญิงๆเป็นแบบถูกยอมรับในสังคมไทยมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเราได้เป็นตัวแทนในการเล่นเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็อยากทุกคนฝากติดตามมากๆเลยค่ะรอติดตามเขาบอกว่าไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ก็ไปดูเองก็แล้วกันแต่อย่างนึงที่เห็นนะน้องๆเนี่ยดูทุกคนแบบว่าดูโตขึ้นดูเป็นสาวแล้วก็ดูสวยเนาะใช่ใช่ใช่มีมุมแบบมีความเซ็กซี่แพงๆอยู่ด้วยนะฮะ น่าสนใจมากๆนะครับก็รอติดตามดูนะครับค่ะเรามาที่เรื่องราวของคุณยงทรงยศกันดีกว่านะครับนี่เป็นหนึ่งในผู้กำกับคนเก่งเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 นะฮะหลายเรื่องหลายภาพยนตร์นะครับก็จะต้องมีการเลื่อนออกไปนะครับผมแน่นอนนะครับว่าอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมาเคลียร์กันเพราะว่ามีเด็กในสังกัดนะฮะทยอยกันไม่ต่อสัญญายกเลิกสัญญากันบ้างนะครับเลยถามว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับพุ่มกับมากความสามารถครับคุณยงทรงยศนะฮะยอมรับครับว่าคิวซีรีส์ต่างๆก็มีการเลื่อนออกไปนะครับเดือนพฤษภาคมบ้างนะครับส่วนหนังก็ต้องรอดูนะฮะสถานการณ์ดูเวลาแล้วก็เปลี่ยนสถานที่นะครับส่วนเรื่องเด็กในสังกัดเนี่ยทยอยไม่ต่อสัญญานั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วก็การวางแผนอนาคตของแต่ละคนนะครับปกติน้องหลายคนนะครับที่ออกเนี่ยเขาก็โตขึ้นฮะก็อยากรับงานเองบ้างมีความคิดของตัวเองเป็นอิสระอยากดูแลตัวเองนะครับแล้วก็หาประสบการณ์ต่างๆในการทำงานด้วยตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่อย่างใดครับพี่ยงสารหนึ่งสองสามโอเคค่ะเราอาจจะเห็นว่าน้องๆหลายๆคนโตมากับเราเติบโตมากับเราจะให้คิดว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ถึงเวลาในสมมติพอน้องเรียนจบแล้วน้องเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน้องก็อาจจะมีทิศทางหรือวิธีการในการเลือกรับงานหรือตัดสินใจในการรับงานหรืออยากจะมีคนดูแลหรือวิธีการรับงานแบบของตัวเองอะไรครับจริงๆรู้สึกดีใจที่เวลาน้องโตขึ้นแล้วน้องมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองหรืออยากจะออกไปดูแลตัวเองในหลายๆพาร์ทอะไรเงี้ยครับคือพอความเป็นนาดาวเนี่ยพอเราอยู่กันเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราดูแลศิลปินหลายๆคนมันจะมีระบบระเบียบที่มันอาจจะเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบเดียวกันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามศิลปินบ้างแต่มันก็จะมีหลักการที่มันเป็นบริษัทอะไรเงี้ยครับการที่น้องๆหลายๆคนโตแล้วเขาเริ่มมีความคิดเห็นที่อยากจะดูแลตัวเองในแบบของตัวเขาเองเลยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกตรงนั้นเราก็ยังทำงานด้วยกันกับน้องได้ทุกคนหมดเลยนะฮะอย่างกรณีแพรวาหรือน้องๆอย่างกุ๊กไก่ที่ออกไปเมื่อปลายปีแล้วเนี่ยฮะก็ยังอยู่ในโปรเจกต์หนังผู้หญิงที่เป็นหนังเรื่องแรกของนาดาวที่พี่ปิงกำกับยังอยู่กันครบครับน้องบางคนเขาอาจจะมีอยากทำธุรกิจส่วนตัวหรืออยากมีพาร์ทอะไรที่เป็นส่วนตัวบ้างไอการดูแลตัวเองนั่นแหละที่เขาขอแยกออกไปแต่ว่าในการทำงานในการรับงานหลายๆคนก็ยังฝากพวกพี่ขายงานอยู่ครับก็เรียกเป็นเรื่องของการที่เติบโตขึ้นนะครับอย่างน้องแพรวาเนี่ยก็ไปเอาดีทางด้านการเป็นนักร้องแล้วตอนนี้มีซิงเกิลออกมาใหม่ก็ถือว่าพร้อมมากๆด้วยนะฮะใช่เพราะหลายคนพอโตขึ้นเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าทางที่เราชอบเป็นทางไหนอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบทำให้มันดีเนาะใช่ครับค่ะเรามากันที่อีกหนึ่งสาวคนนี้นะคะดูคนที่ดูภายนอกเนี่ยเหมือนจะเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนะคะเป็นนางแบบสวยหุ่นดีดูมีความสุขแต่ว่าใครจะรู้ค่ะว่าคาร่าเดลวีนเนี่ยครั้งหนึ่งนะคะเคยถึงอยากจะฆ่าตัวตายซึ่งวันนี้นะคะเรามาเปิดเผยสาเหตุกันค่ะ
ใครจะคิดบ้างคะว่าดารานางแบบสุดฮอตเจ้าของรางวัล Model of the Year เวที British Fashion Awards 2 สมัยค่ะอย่างคาร่าเดลาวีนจะเคยคิดสั้นนะคะอยากจะหายไปจากโลกนี้ซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยค่ะว่าเรื่องนี้มาจากความสับสนและการไม่อาจจะยอมรับรสนิยมทางเพศของตัวเองในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นค่ะโดยคาร่าเดลาวีนวัย28ปีนะคะที่แฟนหนังจดจำเธอจากผลงานเรื่อง Suicide Squad แล้วก็Valerian and the City of a Thousand Planets ก็บอกว่าสาเหตุสำคัญค่ะน่าจะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบค่อนข้างจะโบราณคนรอบตัวไม่มีชาวเพศที่3นั่นก็เลยทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดปกติจนถึงขั้นน่ารังเกียจกับการที่เธอมีความรู้สึกรักชอบผู้หญิงเหมือนกันและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เธอรู้สึกละอายใจจนเกิดภาวะซึมเศร้าและไม่คิดจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปค่ะถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปนะครับคาร่าเดลาวีนะครับบอกว่าเธอรักแล้วก็ภูมิใจกับทุกช่วงชีวิตของตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็พบว่าความรู้สึกของคนเรานั้นช่างละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเธอคือคนที่เปิดตัวนะครับว่ารักได้กับทุกเพศในปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันนะครับข้างในใจก็ยังแอบมีคิดอยู่บ้างนะครับว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายอย่างเดียวได้ก็คงจะดีครับเกิดในยุคสมัยที่ตอนนี้ความรักเนี่ยมีได้หลายรูปแบบเราจะมาเราจะสามารถรักคนที่อยู่เพศเดียวกันก็ได้หรือว่าคนละเพศก็ได้หรือจะสลับกันไปมาก็ไม่แปลกเพิ่งฟังClubhouse ไปนะฮะก็จะมีแบบLGBT รุ่นเก่าๆเขาบอกว่าเฮ้ยยุคปัจจุบันเนี่ยคุณโชคดีมากนะไม่เหมือนยุคสมัยก่อน 20-30 ปีก่อนที่แบบเขายังไม่เข้าใจอ่ะยังไม่เข้าใจว่าบริบทแบบนี้มันคืออะไรทำไมต้องอย่างนี้ด้วยสมัยนี้ตัวคนไม่ได้สมัยนี้เราสามารถเดินจูงมือคนเพศเดียวกันที่เราคบหรือว่าจะแบบมีโมเมนต์จะกินชิปอะไรกันบ้างก็ทุกคนก็เฉยๆอะไรเงี้ยใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ถือว่าโชคดีแล้วกันในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็ดูกาลเทศะนิดนึงเนาะถูกต้องอันนี้สำคัญนะฮะเอามาที่อีกหนึ่งข่าวในเบรกนี้นะครับไปที่คดีผู้ปกครองของ Britney Spears นะครับก็ถือว่าใกล้ข้อยุติแล้วหรือเปล่านะจากที่13ปีที่ผ่านมาเธอมีผู้คอยปกป้องทรัพย์สินมาตลอดคือคุณพ่อของเธอนะครับซึ่งก็หลายคนบอกว่าเอ้ยมันถึงเวลาที่ Britney ถึงจะต้องมาดูแลตัวเองได้แล้วเพราะเธอก็เป็นคุณแม่แล้วก็มีลูก2คนแล้วด้วยครับถือเป็นข่าวที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับแฟนคลับครับผู้ติดตามอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะเมื่อมีการเปิดเผยนะครับว่าคดีความข้อขัดแย้งเรื่องผู้ปกครองของ Britney Spears นะครับศิลปินแม่ลูก2คนดังใกล้ได้ข้อยุติแล้วหลังจากในการพิจารณาคดีหนล่าสุดนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทนายตัวแทนของฝั่ง Britney Spears นะครับแล้วก็ฝั่งนาย Jamie Spears นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็งัดข้อกันมาโดยตลอดนะครับว่าศิลปินสาวคนดังเนี่ยยังสมควรต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลตัดสินใจเรื่องการเงินและก็การงานแทนอยู่หรือเปล่านะครับแต่ขึ้นศาลครั้งนี้2ฝ่ายเนี่ยกลับได้ร่วมร้องขอต่อศาลนะครับให้เลื่อนการรายงานเกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้ปกครองออกไปจนกว่าวันที่27เมษายนจะมาถึงนะครับเนื่องจากใกล้จะหาทางรอมชอมได้ข้อยุติความขัดแย้งที่มีต่อกันได้แล้วครับทางนี้ค่ะ Britney Spears วัย39ปีต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลทรัพย์สินและเป็นผู้จัดการตัดสินใจเรื่องงานแทนมาตั้งแต่ปี2008หลังความสะเทือนใจจากการเลิกราจากเควินเฟเธอร์ไลน์ส่งผลให้เวลานั้นค่ะเธอสติแตกควบคุมตัวเองไม่ได้จนเวลาผ่านไปเกือบ13ปีล่าสุดศาลก็เพิ่งจะตัดสินให้ Britney Spears มีผู้ปกครองร่วมจากเดิมที่เป็นหน้าที่ของนาย Jamie Spears ผู้เป็นบิดาของเธอเป็นหลักซึ่งก็ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะจะส่งผลดีกับ2ฝ่ายค่ะเพราะว่าเดิมนั้นนะคะถึงกับมีข่าวออกมาเลยว่า Britney Spears ไม่คิดหวนคืนเวทีหากว่าบิดาที่ได้ข่าวมานะคะว่าเข้มงวดมากยังคงสถานะเป็นผู้ปกครองหนึ่งเดียวของเธอขณะที่แฟนเพลงของเธอค่ะก็ยังคงมารวมตัวนะคะชูป้าย #FreeBritney บริเวณหน้าศาลเช่นเคยเพื่อย้ำจุดยืนที่ต้องการให้ Britney Spears มีอิสระที่จะใช้ชีวิตของตัวเองสักทีค่ะโอ้ก็13ปีแล้วนะครับแล้วก็ด้วยวัยวุฒิหลายๆอย่างนะครับก็น่าจะทำให้เธอเติบโตขึ้นแล้วก็ตอนนี้ดูสามารถที่จะคอนโทรลหลายๆอย่างได้แล้วก็อยากจะได้อิสรภาพของตัวเองกลับมาเนาะลองดูก่อนนะถ้าเกิดสมมติว่ามันยังดูไม่ค่อยโอเคก็ค่อยกลับมาดูแลแบบเต็มร้อยก็ได้ถูกต้องอีกอย่างความเป็นคุณพ่อคุณลูกจริงๆมันน่าจะคุยกันได้อยู่แล้วแหละนะในระดับนึงนะในส่วนตัวหรือคิดอีกมุมหนึ่งก็คือคุณพ่อก็ต้องรู้จักคุณลูกตัวเองก็เลยคิดว่าฉันจะปล่อยดีไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ต้องอยู่ในเรื่องของหลักฐานแล้วก็ดูในพินิจของศาลด้วยแล้วกันรอติดตามนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาพบกับความปังบุรีเย่นะคะของการบวงสรวงหอแต๋วแตก
ลับมาครับช่วงที่2อัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับแซ่บอินไซด์ช่วงนี้ค่ะคุณขาเราจะพาไปนะคะบุกกอหอแตกในวันที่เขาบวงสรวงกันเขาบอกว่าโอ๊ยตายแล้ว ขนาดแค่เริ่มบวงสรวงนี้ปังมากปังปุริเสียงหลงด้วยนะตอนปลายเขาเหมือนไงปังปุริ ไปชมค่ะครับผมสวัสดีเยาวรุ่นทุกคนวันนี้เจ๊จะพาไปทัวร์เมืองทิพย์เอ้ยกองหนังหอแต๋วแตกของพี่โพสที่รอบนี้รายชื่อนักแสดงบอกเลยว่าปังก่อนจะเริ่มถ่ายทำก็ต้องทำพิธีบวงสรวงเพื่อความสิริมงคลเอ้ายกมือไหว้แล้วว่าตามพี่ก๊อฟมาครับผมรักษานั่นน่ะตามป้ายโอ้ยใกล้ๆเลยแล้วอ่ะโอมโอมพระพระพรหมมาปาติปะอะไรนะปาติพาหายาเออแค่เริ่มก็เป็นมงคลแล้วเจว่าตัดไปตอนให้สัมภาษณ์พี่ๆเลยดีกว่าค่ะอย่าโซน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 สิอย่าโซนมาก็คือนางเอกของเรื่องหรือเปล่าโอ๊ยอยู่กันเยอะๆอาจจะวุ่นวายไปหน่อยลองสัมภาษณ์แยกกันหน่อยสิคะไม่ได้กลัวไม่ด้วยไปเนี่ยกูก็อายหาว่าเป็นพวกเดียวกันมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นพวกเดียวกันพูดเรื่องจริงสั่งทานต้นน้ำปลาบอกได้เลยว่าถ้าใครไปนะจานเดียวสั่งไม่ได้ต้องสั่ง 3-4 จานอร่อยให้น้อยหรือหวานถ้าใครจะไปต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าเขาจะเชือดแล้วก็หนักตัวสถานที่เลี้ยงแพะสถานที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไม่ใช่แพะแกะใจเย็นไปก็ตกใจกูว่าแพะตัวไหนข้างหลังนี่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ร้านอ่ะไปอยู่แยกสี่บ๊ะ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 กันขนาดนี้เจว่าหนังเรื่องนี้ปังปุริเย่โอเคนัมเบอร์วันแน่นอนแน่นอนนะนัมเบอร์วันค่ะปังปุริเย่แน่นอนค่ะนัมเบอร์วันค่ะโอ้โหติดตามดูได้ขนาดยังไม่ได้แบบนึกภาพยังไม่ถ่ายทำเลยนะนี่ยังดูแบบภาพของคร่าวๆของเบื้องหลังหลายๆอย่างยังดูสนุกตลกกันเลยขนาดนี้ใช่ไหมดิฉันมั่นใจเลยว่าเจ้านางแห่งเมืองทิพย์เนี่ยจะต้องมาโอ้มาแล้วเธอก็มาจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ไปดูนะคะเราก็จะดูความน่ารักของหลายๆคนเลยรับรองว่าสนุกไปเถอะช่วงนี้เครียดเยาวรุ่นทั้งหลายก็รับทราบแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเยาวรุ่นเยาวรุ่นเยาวรุ่นมันเป็นศัพท์เนาะครับเอ้ามากันที่เรื่องราวของซูจินครับจาก G Idol นะฮะซึ่งใน G Idol เนี่ยก็จะมีสมาชิกชาวไทยอยู่ด้วยคือน้องมินนี่นะครับแต่เรื่องราวคือเกิดขึ้นกับซูจินเนี่ยแหละนะครับพี่ก่อนนี้มีข่าวมาแฉนะครับว่าเธอเป็นหัวหน้าแก๊งบูลลี่เลยนะครับในโรงเรียนมัธยมนะฮะซึ่งก็ทางต้นสังกัดก็ได้มีการเปิดโต๊ะให้เธอได้เคลียร์กันสุดท้ายเธอก็บอกว่าเธอจำเรื่องราวไม่ได้นะฮะเรื่องราวก็เลยไม่ได้ถูกการเคลียร์นะครับตอนนี้ก็เลยเหมือนอารมณ์เหมือนให้พักงานให้หลบหน้าไปก่อนนะครับแต่แล้วช่วงเวลานี้แหละครับก็มีคนขุดแฉมาเยอะแยะเลยว่าเธอเป็นหัวหน้าแก๊งในการบูลลี่จริงๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆตามมาอีกเพียบเลยอ้าวเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวนี้กันเล็กน้อยครับยังคงขึ้นพาดหัวข่าวไม่หยุดนะฮะสำหรับซูจินครับหรือว่าซอซูจินครับวัย23ปีสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง G Idol นะครับจากเกาหลีใต้ซึ่งก็มีหนึ่งในสมาชิกวงนี้เป็นคนไทยนะฮะคือน้องมินนี่นั่นเองครับโดยตามที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากถูกแฉว่ามีพฤติกรรมบูลลี่เพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนร่วมกันนะครับในวัยมัธยมรอบแรกเนี่ยทางซูจินนะครับแล้วก็คู่กรณีนะครับได้เผชิญหน้าเปิดโต๊ะเจรจากันแต่เนื่องจากตัวศิลปินนะครับก็ระบุว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้จริงๆทำให้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไม่คลี่คลายครับขณะที่ทางต้นสังกัดของศิลปินมีแถลงค่ะว่ายังคงดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาอยู่อย่างต่อเนื่องและในระหว่างนี้ก็ให้ซูจินพักกิจกรรมกับวงไปก่อนแต่ว่าเพราะท่าทีที่ดูจะโอนเอียงช่วยทางศิลปินมากเกินไปโดยระหว่างที่ซูจินพักกิจกรรมแต่ทางช่องทางโซเชียลของสังกัดยังคงอวยพรวันเกิดให้เธอเหมือนเธอยังคงแอคทีฟนอกจากนี้นะคะกับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่มีคนออกมาแฉว่าซูจินไม่ได้แค่มีพฤติกรรมบูลลี่ธรรมดาแต่ว่าเธอเป็นระดับหัวหน้าแก๊งซึ่งทางค่ายก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทันทีค่ะ
จากตรงนี้แหละครับทำให้แฟนๆวง G Idol นะครับในเกาหลีบางคนบางส่วนเนี่ยก็มองว่าการเข้าข้างศิลปินในสังกัดเนี่ยมากจนเกินไปอาจจะส่งผลต่อภาพรวมของวงนะครับให้ด่างพร้อยตามกันไปหมดนะครับหากว่ายังคิดจะเก็บสมาชิกวงที่ตอนนี้ชื่อเสียงค่อนข้างจะเฉาโฉกคนนี้เอาไว้ครับก็ยุคสมัยนี้มีโซเชียลมีเดียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรมีสตินะฮะคิดให้ดีนะครับไม่ว่าจะนานขนาดไหนนะมันสามารถย้อนกลับมาทำร้ายเราได้การกระทำของคุณนะมันจะต้องกลับมาเสียดแทงคุณในวันใดวันหนึ่งนะถ้าคุณทำดีใช่ป่ะความดีนั้นก็จะมาตอบแทนคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำร้ายต่อให้หมกแค่ไหนมันก็ออกมานะเหมือนสมาชิกของตงบังชิงกีอ่ะใครนะที่เราเคยอ่านที่บอกว่าโอ้โหทานไปหลายปีแล้วสุดท้ายมีคนมาชื่นชมตอนวัยมัธยมที่บอกเขาเคยช่วยเหลือเขาไว้อ่ะแล้วกลายเป็นเนี่ยนี่ขนาดทำดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จริงๆไม่ได้อยากให้มองว่าเพราะโซเชียลมีเดียนะแต่อยากให้คิดก่อนที่จะทำอะไรอ่ะโดยเฉพาะการไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องสนใจว่าจะมีใครรู้ใครเห็นหรือเปล่านะเราทำดีไปก่อนละกันใช่ครับเหมือนวงนี้ค่ะแม่ดิฉันก็ต้องเปลี่ยนโหมดทันทีใครทำความดีเราก็ต้องชื่นชมใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะอย่างวง EXO ล่าสุดนะคะเขาก็มีการตอบแทนสังคมด้วยค่ะเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวเนื่องกับบอยแบนด์วง EXO ค่ะจากเกาหลีใต้นะคะวงนี้ล่าสุดเลยก็คือข่าวเรื่องที่ค่าย SM Entertainment ต้นสังกัดของวงเนี่ยยังคงนำรายได้จากการจัดจำหน่ายผลงานเพลง Dancing Kingซึ่งเป็นการร่วมงานกันระหว่าง EXO กับ MC แห่งชาติอย่าง UJSOC นั่นเองตั้งแต่ปี2016นะคะส่งต่อให้กับหน่วยงานการกุศล The Beautiful Foundation ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่เพิ่งจะบรรลุนิติภาวะจากสถานรับเลี้ยงนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองค่ะโดยเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางค่ายก็ได้บริจาครายได้จากเพลงนี้นะคะอีก32ล้านวอนหรือกว่า 855,000 บาทถัดจากเมื่อปี2017ก็ได้นำเงินรายได้จากเพลงเดียวกันนี้นะคะซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากหลังเปิดตัวออกมาบริจาคให้กับโครงการมอบการศึกษาด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชนเร่ร่อนเป็นเงิน247ล้านวอนหรือราว 6.6 ล้านบาทมาแล้วค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะครับวง EXO นะครับยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับกับโครงการ Smile for You นะครับที่ต้นสังกัดเนี่ยจับมือกับทางองค์การ UNICEF นะครับร่วมระดมทุนเพื่อมอบการศึกษาด้านดนตรีแก่เด็กยากไร้มาตั้งแต่ปี2015แล้วล่ะครับ โอ้โหครับผมพูดสั้นๆเลยว่าโถหน้าตาดีจิตใจดีครับผมดูคุณมีความสุขความสุขนะเวลาอ่านข่าวอ้าวเวลาเห็นใครทำดีดิฉันก็มีความสุขไปด้วยดีใจแทนเด็กๆเหล่านั้นครับผมไม่ใช่อะไรเลยโอเคโอเคนะฮะเอามาที่อีจินฮยอกกันบ้างดีกว่านะฮะนี่ก็เอาใจสาวๆกันหน่อยนะครับหนุ่มคนนี้ครับนอกจากหน้าตาดีความสามารถเลิศแล้วนะฮะตอนนี้มีหนึ่งผลงานที่จะให้สาวๆได้ติดตามมันด้วยนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับมีการปล่อยตารางอัปเดตเกี่ยวกับผลงานเดี่ยวชุดใหม่ออกมาด้วยครับอยู่ๆครับอ้าวมีการปล่อยตารางอัปเดตเกี่ยวกับผลงานเดี่ยวชุดใหม่ออกมาให้เราแม่ยกแฟนเพลงผลงานนะครับได้กรีดโอ้โหกรีดกันแบบละนาวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับสำหรับหนุ่มอีจินฮยอกนะครับไอดอลหนุ่มที่เล่นเต้นเก่งความสามารถรอบด้านจากเวที Produce X 101นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นสมาชิกบอยแบนด์ครับวง UpTension สำหรับผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดที่3นี้นะครับของอีจินฮยอกนะครับวัย24ปีจะใช้ชื่อนะครับว่า Scene 26นะครับกำหนดเปิดจองนะฮะก็ตั้งแต่23มีนาคมนี้นะครับก่อนที่ตัวอัลบั้มแล้วก็มิวสิกวิดีโอเนี่ยจะปล่อยตามมาในวันที่5เมษายนถึงได้บอกให้บอกว่าเป็นชาวขออภัยนะครับถึงได้บอกว่าเป็นการชวนเชิญนะครับให้กรีดร้องมากๆนะครับเพราะว่ามีเวลาแฟนๆนะครับได้เตรียมงบประมาณกันไม่ถึงสัปดาห์มันเร็วกันเหลือเกินนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับของหนุ่มๆวง UpTension นะครับที่ก่อนหน้านี้ครับมีสมาชิกบางคนติดโควิด-19 นะฮะแต่ก็ล่าสุดนะครับแต่ละคนก็ทยอยคัมแบ็คครับกลับมามีผลงานในวงการแล้วเริ่มต้นกันด้วยผลงานเดี่ยวนะครับของอีจินฮยอกอย่างที่แจ้งกันไปนี้นั่นเองและนอกจากผลงานเพลงใหม่แล้วนะคะยังมีผลงานแสดงค่ะอีจินฮยอกนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานี่เปรี้ยงปร่างออกมากๆเลยกับบทบาทในซีรีส์เรื่องแรกเลย Find Me In Your Memory แล้วก็เตรียมมีซีรีส์เรื่อง Dear M ค่ะลงจอเช่นกันด้วยผลงานเรื่องนี้นะคะเดิมจะลงจอทางสถานี KBS ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เพราะว่าพักฮเยซูนักแสดงนำหญิงของเรื่องถูกแฉว่ามีพฤติกรรมบูลลี่เพื่อนร่วมโรงเรียนผลงานเรื่องนี้ก็เลยต้องเลื่อนออนแอร์ไปก่อนค่ะโอ้คุณพ่อมีเวลา3วันในการ
ตั้งสติและจองนะฮะค่ะก็ต้องเรียบเรียมเตรียมเงินเตรียมเงินให้แค่กระปุกโอ้มาช่วงปลายเดือนด้วยถูกต้องดีมากเลยนะฮะค่ะก็พยายามเก็บกันต่อไปก็แล้วกันนะแล้วก็ไว้คอยสนับสนุนเนาะที่คุณแต่ดิฉันสงสัยช่วงนี้เป็นช่วงแบบเทศกาลการขุดเรื่องบูลลี่หรอใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องกระแสแรกที่มันมาพอมาปุ๊บแล้วหลังจากเนี้ยเขาก็จะแบบคนมีคนเปิดละงั้นฉันตามคนนี้ฉันเคยโดนแกล้งอะไรอย่างนี้เนาะใช่นะครับแล้วก็ต้องแยกให้ถูกนะบางทีมีคนตั้งใจโจมตีก็มีนะครับบางทีแบบมาเนียนๆอวตารอย่างเงี้ยก็ต้องเสพข่าวดีๆแล้วกันเนาะแล้วทำให้แบบผลงานที่ถ่ายไปก็หลายคนก็เลยผ่านเดือดร้อนไปด้วยเนาะไม่ดีเลยทีเดียวตอนนี้นะคะเรามีเรื่องราวการฉลองนะคะวันเซนต์แพทริกกันดีกว่านะคะไปดูที่ไอร์แลนด์ค่ะเขามีการแสดงแสงสีฉลองวันนี้กันค่ะสีสันสีเขียวสว่างสวายที่กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ค่ะเขาล่าสุดนะคะถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองวันนักบุญแพทริกนะคะหรือว่าเซนต์แพทริกส์เดย์ค่ะซึ่งก็ตรงกับวันที่17มีนาคมของทุกปีถึงแม้ปีนี้นะคะจะต้องฉลองกันแบบเว้นระยะห่างจากการระบาดของโควิด-19 แต่การแสดงแสงสีจากโดรน500ตัวในทีม Orchestra of Light ซึ่งแปลอักษรมอบความรักความหวังและความอบอุ่นในรูปแบบของใบเชมล็อกอีกสัญลักษณ์สำคัญของไอร์แลนด์รวมถึงภาพนักดนตรีเฉลิมฉลองก็สร้างความตื่นตาตื่นใจได้เป็นอย่างมากค่ะสำหรับเซนต์แพทริกนะคะก็ถือเป็นนักบุญอุปถัมภ์คนแรกของไอร์แลนด์โดยมีชาวไอริชมีความเชื่อค่ะว่านักบุญผู้นี้สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพแล้วก็เป็นผู้ขับไล่งูทุกประเภทให้ออกไปจากแผ่นดินไอร์แลนด์ค่ะนอกจากนี้นะครับเซนต์แพทริกนะครับก็ยังเป็นผู้นำเอาใบแชมบร็อกนะครับซึ่งเป็นพืชใบ3แฉกนะครับที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามท้องทุ่งของไอร์แลนด์นะครับมาใช้ในการสอนเกี่ยวกับตีเอกานุภาพนะครับพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั่นเองจนต่อมาครับหลังการจากไปของนักบุญแพทริกนะครับเมื่อวันที่17มีนาคมปีคริสตศักราช461นะครับพืชชนิดนี้จึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวันนักบุญแพทริกและก็สัญลักษณ์ของไอร์แลนด์นั่นเองครับจึงน่าจะเป็นที่มานะครับให้ในวันนักบุญแพทริกนะครับจะแต่งกายกันด้วยชุดสีเขียวเข้าโบสถ์ในตอนเช้าแล้วก็เฉลิมฉลองกันกินดื่มแล้วก็เต้น Irish Dance กันในช่วงบ่ายโดยสีเขียวนะครับยังเป็นหนึ่งในสีธงชาติไอร์แลนด์นอกจากนี้นะครับวันนักบุญแพทริกนะครับก็ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการกลับมาของฤดูใบไม้ผลิอีกด้วยครับสวยงามเนาะสีเขียวก็เข้าใจแล้วอ๋อไอร์แลนด์มาจากอย่างนี้นี่เองนะฮะใช่ค่ะนะครับแล้วนี่คือข่าวเราทั้งหมดในช่วงนี้นะครับสามารถอัปเดตข่าวเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางการสแกน QR code ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็รับช่องทางต่างๆทาง SMS นะครับก็รับสิทธิ์ฟรีนะครับ5วันนะครับส่วนช่องทางอื่นนะครับ True ID LINE Facebook Twitter Instagram YouTube TikTok นะฮะก็ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ